ทำไมถึงคุยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกตินะคะบางคนพอทํางานมาสักระยะหนึ่งเริ่มเก็บเงินเนี่ยก็อาจจะมีความตั้งใจที่อยากจะได้ล้านแรกก่อนนะคะพอถึงล้านแรกปุ๊บก็ตั้งคําถามาว่าเอ๊ะเอาอยัางไงกับก้อนนี้ต่อดีหรือไม่บางคนนะคะก็อาจจะโชคดีหน่อยนะคะมีฐานทุนที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่จากที่บ้านที่บอกว่าอ่ะให้เงินตั้งต้นก้อนแรก1ล้านบาทนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโดยปกติแล้ว1ล้านบาทเนี่ยดูเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราลองมาคำนวณจริงๆแล้ว1ล้าน บาทเนี่ยใช้ได้ไม่เท่าไหร่เลยนะคะไม่กี่ปีก็อาจจะหมดแล้วดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราให้เงินเนี้ยไปต่อเงินเพื่อที่เราจะได้ใช้ใจ่ายแบบสบายๆน่าจะดีกว่านะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะต่อเงินจากล้านแรกเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะให้กลับไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการก่อนแต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะคะคําถามก็คือเป้าหมายของเราคืออะไรซึ่งถ้าใครติดตาม New Gen Investor เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน ะะอยากจะมี financial freedom นั่นเองซึ่งคำว่า financial freedom หรือว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเป็นคํากลางๆเป็นคำกว้างๆนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่เราไม่ตีออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ก็อาจจะไม่ไปถึงอิสรภาพทางการเงินก็ได้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเป้าหมายเราทุกคนเหมือนกันตั้งต้นว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเราต้องทำออกมาให้เห็นเลยนะคะว่าอิสรภาพทางการเงินของเราคือเท่าไหร่กัน ทีนี้เราจะทํำยังไงนะคะเราจะมีสิ่งที่เราต้องใช้ในการคํานวณสัก2-3ตัวแปรอย่างแรกค่ะคือเราต้องรู้ว่าเราอยากจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะเอาตัวเลขกลมๆออกมาให้ได้อย่างที่2ค่ะก็คืออายุนะคะที่เราอยากจะไปถึงคําว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องไปม,มีอิสรภาพตอนกเกษียณก็ได้นะคะเราอาจจะมีอิสรภาพทางการเงินก่อนกเกษียณก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ละคนแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไร เรามีเวลาเยอะนะคะอาจจะใช้เวลากเกษียณของเราเป็นวันที่เรามีอิสรภาพทางการเงินก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวเลข2ตัวเลขนี้มาคำนวณค่ะ เรามีสมการง่ายๆมาฝากนะคะก็คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนคูณ12คูณอายุไขลบอายุที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินค่ะสมมติว่าปัจจุบันเราอายุ30ปีต้องการค่าใช้จ่ายเดือนละ50,000บาทอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินตอนอายุ50ปีและคาดว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่จนถึงสักประมาณ80ปีเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการเกษยียณอายุตอน50ปีเงินที่เราต้องมีก็คือ50,000คูณ12คูณ 30ซึ่งก็มาจาก80บลบ5้าน,นเองนะคะ คำตอบที่ได้ก็คือ18ล้านบาทค่ะเท่ากับว่าเรามีเวลา20ปีในการหาเงินให้ได้18ล้านบาทเพื่อกเกษียณตอนอายุ50ปีค่ะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอกใช้เดือนละ20,000บาทก็พอแล้วบางคนบอก40,000บาทน่าจะพอหรือบางคนบอกว่าบ้านใหญ่นะคะอยากจะใช้สัก10,000แสนบาทต่อเดือนก็ลองคำนวณดูในแบบของตัวเองนะคะดังนั้นอย่างแรกเราจะได้ก้อนเงินที่เราต้องการตามเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วส่วนที่2นะคะที่เราต้องทํกั ันต่อนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต่อยอดเงิน1ล้านบาทอย่างไรก็คือไปดูทางเลือกกันค่ะว่าเรามีทางเลือกไหนบ้างสําหรับการจัดการกับเงิน1ล้านบาทก้อนนี้นะคะทางเลือกแรกบางคนบอกว่าโห ต้องใช้เงินตั้ง18ล้านบาทแนะ่วันนี้มีล้านเดียวงั้นไม่เป็นไรขอหาความสุขให้กับตัวเองก่อนแบบนี้อาจจะมีนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ใช้เงินไปเที่ยวเอาไปช้อปปิง้งจับจ่ายใช้สอยอาจจะทําได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมีต้นทุนที่ต้องแลกเราใช้1ล้านบาทวันนี้เพื่อให้หมดภายใน5ปี10ปีก็แปลว่าเราต้องไปตั้งต้น1ล้านบาทใหม่ในอนาคตถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเรารับได้กับสินที่เราต้องแลกกับเวลาที่หายไป กับเงินที่อาจจะต่อยอดได้เป็น8หลักนะคะถ้าเรารับได้ก็อาจจะไปทางเลือกนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่สําหรับใครที่บอกว่าไม่เอาอะ่ะเราก็รู้นะว่า1ล้านบาทเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเงินที่เหมือนเยอะเพราะเป็นเงิน7หลักแต่ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถต่อยอดเงินนี้ได้อีกก็แปลว่าเราจะมีเงินเยอะเพิ่มมากขึ้นอีกมีความอุ่นใจมีความมั่นคงทางการเงินอีกเราขอเลือกแบบที่2ดีกว่าก็คือเรานําเงินเนี่ยนะคะไปต่อยอดทีนี้การต่อยอดเป็นมีหลายแบบค่ะ แบบแรกเลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะบางทีก็มีขึ้นมีลงนะคะหุ้นอาจจะขึ้นไป1 0 2 0ลงมา2 0 3 0ก็มีให้เห็นนะคะเราเลยบอกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าสําหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงทางเลือกที่2นี้เอาไปเก็บไว้เฉยๆก็ได้นะคะเอาไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจําหรือว่าบัญชี e Saving ก็ได้เราจะได้ดอกเบีย้ยเยอะหน่อยนะคะประมาณ1.5% 2%หรือว่า วาบางสถาบันการเงินถ้ามีเงินก้อนใหญ่เขาอาจจะให้ดอกเบีย้ยประมาณสัก2-3%ก็ได้ลองไปหาข้อมูลดูนะคะทีนี้1ล้านบาทถ้าเราเอาฝากไว้นิ่งๆได้ดอกผลสักประมาณ2%ต่อปีคำถามคือผ่านไป20ปีเราจะได้เท่าไหร่คำตอบก็คือคิดคำนวณดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยนะคะมันจะได้ทั้งหมด1นึ่งล้านสี่แบาทหรือ เกือบๆ1นล้านห้าแสนบาทซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเลือกทางเลือกนี้เลือกทางเลือกที่ปลอดภยัยเก็บเงินไว้นิ่งๆต้องยอมรับนะคะว่าเราอาจจะยังไม่ถึงอิสรภาพทางการเงินแต่ว่าเงินมันก็ต่อเงินมาให้เราได้ตั้ง5 0 0แสนบาทนะ50%จากเงินต้นทีเดียวแปลว่าทางเลือกนี้ก็ไม่แย่นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทางที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการก็คืออิสรภาพทางการเงิน18ล้านบาทนั่นเองดังนั้นวันนี้เราเลยอยากชวนมาดูทางเลือกที่3 นนะะทางเลือกที่3ก็คือนําเงินไปต่อเงินให้เงินไปทํางานนําเงินไปลงทุนเพื่อหาดอกผลนั่นเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราคุยกันหลายต่อหลายครั้งทีเดียวค่ะว่าจริงๆแล้วการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะคะผลตอบแทนตั้งแต่ประมาณ2% 3%์ไปจนถึงประมาณ10%นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เรานําเงินไปวางไว้นําเงินไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้คําถามก ก็คือถ้าเราต้องการ18ล้านบาทที่เป็นเป้าหมายของเราอยากมีสรภาพทางการเงินตั้งต้นจาก1ล้านบาทเราต้องทําอย่างไรต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าเจ้า1ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราไปถึง18ล้านบาทได้โดยที่เราไม่เติมเงินก้อนใหม่เลยยังไงเราก็ต้องเติมนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว1ล้านไป18แล้วมันคือ18เท่าเลยนะคะมันใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังเยอะมากสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าเราอยากจะมีสรภาพทางการเงิน เร็วคือในวัยห้50ปีเนาะสิ่งที่ต้องทำหลังจากคำนวณมาให้แล้วนะคะถ้าหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ประมาณสัก9%ต่อปีเราต้องเติมเงินเข้าไปเดือนหนึ่ง 2 5 0 0 0บาทนะคะหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยก็เติมเงินไป200,000กว่าบาทนะคะเพื่อให้20ปีข้างหน้าเจ้าเงิน200,000กว่าบาทเนี่ยนะคะต่อปีกลายไปเป็นเงิน18ล้านบาทได้จากการที่เราลงทุนต่อเนื่องให้ได้ผลตอบแทน9%ต่อปีและนำเงิน1 000, ล้านแรกนั้นมาลงทุนด้วยนะคะมันถึงจะกลายเป็น18ล้านบาทตามเป้าหมายได้บางคนบอกโหกว่าจะหาเงินมาได้เดือนนึง2 0 0 0บาทไม่ใช่ง,ง่าย ะะพอเราเห็นแบบนี้เราจะได้กลับมาทบทวนได้ไงคะว่าเอ๊ะตกลงเป้าหมายที่เราอยากจะใช้เดือนละ5 0,000บาทอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วตอนอายุ50ปีและเราต้องลงทุนรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะเพื่อหาผลตอบแทน9%ต้องเติมเงินอีกเดือนละ25,000บาทจากเงินตั้งต้นที่มี1ล้านบาทเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเรียลริสติกหรือรเปล่าเพราะอย่าลืมนะคะว่าหลายคนนะ่ะอยากจะมีเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินที่มีเงินเยอะๆ แต่พอเราคำนวณจริงๆกลับพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นกำลังของเราในการที่จะหาเงิน กำลังของเราที่จะแบ่งเงินมาลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากพอถ้าเป็นแบบนั้นเราจะได้ลองค่อยๆปรับเป้าหมายดูนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีค่ะวิธีแรกก็คือลดเป้าหมายของเราลงได้หรือไม่เช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะใช้เดือนละห้าหมบาทแต่โหถ้าต้องเก็บเดือนละ2 5 0 0 0บาทไม่น่าไหวลดลงมาได้ไหมเป็น4 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทได้หรือเปล่านะคะวิธีที่2ก็คือเราขยายเวลาได้ไหมล่ะ จากเดิมที่เราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินตอนอายุ50ปีมันใช้เวลา20ปีมันสั้นไปนะขยายไปได้ไหมเป็น55ปีเป็น60ปีเราจะได้มีเวลาในการให้เงินทํางานเพิ่มขึ้นจาก20ปีเป็น25ปีเป็น30ปีแบบนี้เป็นต้นนะคะจับมือทําให้ลงทุนเป็น New Gen Investor